มันมานั่งอยู่ตัวเราเนี่ยขนำนั้นไม่เคยกล้าไปนอนเลยนะครับตอนผมเป็นพยาบาลแล้วที่บ้านตาเราก็เคยคุยกันไม่เคยกล้าไปนอนนะครับไอ้เรื่องนั้นก็มันก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าเรื่องบ้านตานี่ถ้าคุยกันเรื่องบ้านตาในการเสียชีวิตของคนขออนุญาตนะครับขอโทษในญาติพี่น้องของท่านที่ว่าเสียชีวิตไปแล้วผมไม่ใช่พูดอย่างงุนอย่างนี้นะครับคือในการตายในตายตายเจ็บตายไข้ในน้อยมากที่นะครับตายโดนยิงกันเยอะคือตรงนี้คำว่าผีเนี่ยนะเราผมเองการันตีไม่ได้เหมือนกันนะคำว่าผีเนี่ยผมก็เคยโดนมาแล้วนะเคยโดนตอนผมไปเลี้ยงช้างอยู่ผมเคยโดนมาไปอยู่กระหน่ำแล้วก็ป้าม่าผูกคอตายผมก็เคยโดนมาแล้วเรื่องนี้ผมคิดว่ามันก็เป็นไปได้นะมันก็เป็นไปได้เพราะหนึ่งความมืดแต่ความหมู่บ้านนั้นเป็นหมู่บ้านที่ว่ามันกะไรกะไรอยู่นะหมู่บ้านจานมันก็เป็นไปได้ครับผมเคยเดินที่ว่ามันถ้าพูดภาษาใต้ก็บอกว่าผีอำนะผีอำคำว่าอำเนี่ยเรานอนๆเนี่ยมันมานั่งเห็นตัวเรานี่หายใจก็ไม่ออกพูดก็ไม่ได้นะอันนี้ผมเคยโดนครับผมเคยโดนแต่โดนหลอกที่ว่ามันรอดลิ้นปินตาเนี่ยไม่เคยเจอครับไม่เคยเจอ